เรื่องพระสารีบุตรสันเสริญคุณของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในพระนครราชครึแล้วตรัสเรียกท่านพระอานน์มารับสั่งว่าดูกระาะอานทน์มาไปกันเถิดเราจักไปยังอัมพลัชทิกาท่านพระอานนท์ ทุนรับพระดำรัดของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงอัมพลติกาแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับณพระตำหนักหลวงในอัมพลติกาแม้นั้นทรงกระทำธรรมีระถาอันนี้แหละเป็นอันมาก แก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยในอัมพลาติกาแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนทรับสั่งว่าดูกระอานน์มาไปกันเถิดเราจักไปยังบ้านนาลันทะคามท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคพ,พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านนาลันทขามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าวาทิกอัมพวันในบ้านนาลันทขามนั้นครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพรามอื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่า พระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจานี้ประเสริฐแท้เธอบรรลือศีหนาทซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณดูกราสารีบุตรเธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งได้มีแล้วในอดีตว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้น ได้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้ละหรือข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระสารีบุตรก็เธอกำหนดใจด้วยใจ แล้วรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งจักมีในอนาคตว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้ละหรือข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าค่าดูการสารีบุตรก็เธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้เราผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ณนะบัดนี้ว่าพระผู้มีพระภาคมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้ละหรือ ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระสาริบุตรก็เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในอดีตอนาคตและปัจจุบันเหล่านั้นเหตุชไหนเธอจึงหารกล่าวอาสพิวาจาอันประเสริฐนี้บรลือสีหนาท ซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพรามอื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จริงแต่ข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมแน่นหนามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคง มีประตูประตูเดียวคนยามเฝ้าประตูที่เมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกำแพงรอบๆเมืองนั้นไม่เห็นที่ต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้พอแมวลอดออกมาได้จึงคิดว่า สัตว์ที่มีร่างใหญ่จะเข้ามาสู่เมืองนี้หรือจะออกไปสัตว์ทั้งหมดสิ้นจะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีแล้วในอดีตทั้งสิ้นล้วนทรงละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาล้วนมีพระมนัตตั้งมั่นแล้วในสติปฐานสจเจริญสัมโพชงเจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจกมีในอนาคตทั้งสิ้นก็จกต้องทรงละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาจากมีพระมนัตตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญสัมโพธจ็ดตามเป็นจริงจึงจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงแม้พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณบัดนี้ก็ส่งละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกําลังปัญญามีพระมนั์ตั้งมั่นแล้วในสติปฐาน 4. สี่ทรงเจริญสัมโพธชงเจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพระองค์ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวพร้อมด้วยอุปมาแก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวพร้อมด้วยอุปมาด้วยประการใดๆ ข้าพระองค์ก็รู้ยิ่งในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆได้ถึงความสำเร็จธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งได้แก่กุศลลธรรมเหล่านี้คือสติปฐานสี่สัมมัปทานสอิทธิบาทสอินทรีห้าภละห้าโพชฌงเจ็ อริยมรรคประกอบด้วยองค์8ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาค ย่อมทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิน้นเมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิน้นก็ไม่มีทำข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือพรามอื่นรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะอันได้แก่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกเหล่านี้คือจักสุกับรูปโสดกับเสียงคานะกับกลิ่นชิวหากับรสกายกับโผฏฐะมณะ,ะกับธรรมารมณ นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบัญญัติอายตนะพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิ้นเมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิ้นก็ไม่มีทมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือพรามณ์อื่นรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายบัญญัติอายตนะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในการก้าวลงสู่คันการก้าวลงสู่คันสี่เหล่านี้คือสัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมารดาไม่รู้สึกตัวอยู่ในคันมารดา ไม่รู้สึกตัวคลอดจากคันมารดานี้เป็น like การก้าวลงสู่คันข้อที่หนึ่งยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก really <able> <ste> ้าวลงสู่คันมารดาอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกตัวอยู่ในคันมารดาไม่รู้สึกตัวคลอดจากคันมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่ง สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมารดารู้สึกตัวอยู่ในคันมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวคลอดจากคันมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่สามยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมารดารู้สึกตัวอยู่ในคันมารดา รู้สึกตัวคลอดจากคันมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่ทสี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในการก้าวลงสู่คันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในวิธีแห่งการดักใจคน วิธีแห่งการดักใจคนสี่อย่างเหล่านี้คือคนบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่หนึ่งยังอีกข้อหนึ่งบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตต่อได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออามนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วจึงดักใจได้ว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้ เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สองอยังอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตทั้งมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลย ต่อได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจาร์จึงดักใจได้ว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สาม ยังอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออามนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลยทั้งมิได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจาร์ดักใจได้เลยแต่ย่อมกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิซึ่งยังมีวิตกวิจาร์ด้วยใจได้ว่า มนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งอยู่ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ในลำดับจิตขณะนี้ด้วยประการนั้นเขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในวิธีแห่งการดักใจคนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติทัศนสมาบัติสี่อย่างเหล่านี้คือสมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมา มีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไต ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเสรน้ำเหลืองเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี้ทัศนะสมาบัติข้อที่หนึ่ง ยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจ พังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอพิจารณาเห็นกระดูก ก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียนี้ทัศนสมาบัติข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมณสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเลดน้ำเหลืองเลือดเหงือ่อ มันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ ทั้งที่ตั้งอยู่ในปรโลกได้นิทัศนสมาบัติข้อที่สยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบ แล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงือ่อมันข้น น้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอย่อมพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในปรโลก นี้ทัศนสมาบัติข้อที่สี่าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติข่าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุคคลบัญญัติบุคคลเจ็ดพวกเหล่านี้คือ อุปโตภาวิมุติหนึ่งปัญญาวิมุติหนึ่งกายสักขิหนึ่งทิฏฐิปัต,ตะหนึ่งสัทธาวิมุติหนึ่งธรรมานุสารี1สหนึ่งสัทธานุสารี1หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบุคคลบัญญัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายธรรมเป็นที่ตั้งมั่นโพชฌงเจ็ดเหล่านี้คือสติสัมโพชฌงหนึ่งธรรมวิจยะสัมโพชฌงหนึ่งวิริยะสัมโพชฌงหนึ่งปีติสัมโพชฌงหนึ่งปัตสัทธิสัมโพชฌงหนึ่ง สมาธิสัมโพชงหนึ่งอุเบกขาสัมโพชงหนึ่ง่าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายธรรมที่ตั้งมัน่นค่าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายปฏิปทา ปฏิปทาสีเหล่านี้คือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาพิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกทั้งรู้ได้เร็วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในปฏิปทาสี่นั้นปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้านี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สาม พราะประการทั้งสองคือเพราะปฏิบัติลำบากและเพราะรู้ได้ช้าอันหนึ่งปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะปฏิบัติลำบากปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้านี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะรู้ได้ช้า ส่วนปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาประณีตเพราะประการทั้งสองคือเพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะรู้ได้เร็วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายพัสสะสมาจารคนบางคนในโลกนี้ไม่กล่าววาจาเกี่ยวด้วยมุสาวาตไม่กล่าววาจาส่อเสียดอันทำความแตกร้าวกันไม่กล่าววาจาอันเกิดแต่ความแข่งดีกันไม่มุ่งความชนะกล่าวแต่วาจา ซึ่งไตรตรองด้วยปัญญาอันควรฝังไว้ในใจตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายภัสะสมาจารค่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษ คนบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรัทธาไม่เป็นคนพูดหลอกลวงไม่พูดเรียบเคียงไม่พูดหวานล้อมไม่พูดล,ล่นเลมไม่สแสวงหาราบด้วยลาบเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะทําความสม่ำเสมอประกอบชาคริยานุโยก ไม่เกียจคลานกรารบความเพียรเพ่งชานมีสติพูดดีและมีปฏิภาณมีคติมีปัญญาทรงจำมีความรู้ไม่ติดอยู่ในกามมีสติมีปัญญารักษาตนเที่ยวไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยม ในฝ่ายศีลสมาจารย์ของบุรุษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายอนุศาสนวิธีอนุศาสนวิธีสี่อย่างเหล่านี้คือ 1. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบ เฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะสังโยชน์สามสิ้นไป 2. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบ เฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นพระสก,กะทาคามีจากมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจากทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะสังโยช์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง 3. พระผู้มีพระภาค ย่อมสงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักเป็นพระอนาคามีผู้เป็นอุปปาติกะปรินิพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป 4. พระผู้มีพระภาค ย่อมสงสาบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจักทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอนุศาสนวิธีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายวิมุตติยานของบุคคลอื่นคือ 1. พระผู้มีพระภาคย่อมสงสารบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบ เฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้จักเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะสังโยชน์สามสิ้นไป2พระผู้มีพระภาคย่อมสงสารบ,บุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้ จักเป็นพระสกทาคามีจักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะสังโยศสามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง 3. พระผู้มีพระภาคย่อมสงสาบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่า บุคคลนี้จักเป็นพระอนาคามีผู้เป็นปุปปาติกะปรินิพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป 4. พระผู้มีพระภาคย่อมสงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้ จักได้บรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจักทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายวิมุตติยานของบุคคลอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายสัตสตวาทะสัตสตวะทะสามเหล่านี้คือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้น มีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน,น้นแม้ในภพนั้น,นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้า รู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจากพินาศหรือจักเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตสตวาทะข้อที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบและบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สังวัตตกับวิวัตตกับหนึ่งบ้าง สองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างสิบบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาบังเกิดในพบนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือจเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจากพินาศหรือจากเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ นี้เป็นสัตตวาทะข้อที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อหลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้10บสังวัตตกับวิวัตตกับบ้างยีบบ้าง30บ,บ้าง40บ,บ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้น มีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี เขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจากพินาศหรือจากเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียด ส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตว์สะตวาทะข้อที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายสัตว์สะตวาทะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติยาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายสังวัตกับบ้างหลายวิวัตกับบ้างหลายสังวัตกับวิวัตกับบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์ทั้งหลายที่มีชาติอันไม่อาจนับได้ด้วยวิธีคำนวณ หรือวิธีนับก็ยังมีอยู่แม้พบซึ่งเป็นที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่คือรูปภพอรูปภพสัญญีพอสัญญีพเนวะสัญญีนาสัญญีพก็ยังมีย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการชนีค่าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติยานค่าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเขาย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติ เลวประณีตมีผิวพันดีมีผิวพันธสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เขาย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกตาย ด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายค่าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายอิทธิวิธีอิทธิวิธีสองอย่างเหล่านี้คือ 1. ฤทธิ์ธที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะมีอยู่ 2. ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิเรียกว่าเป็นของพระอริยะมีอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิที่ไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะนั้นเป็นชไหนคือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเขาได้บรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ํำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหโมโลกก็ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นิริตที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะส่วนริ์ที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะนั้นเป็นไนคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราเพึงม,มีสัญญาในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งไม่ปฏิกูลน,น,นั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราเพึงม,มีสัญญา ในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูล และไม่ปฏิกูลน,นั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงละวางสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลทั้งสองนั้นเสียแล้ววางเฉยมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลนั้นเสียมีสติสัมปชัญญะอยู่ นิริตที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอิทธิวิธีพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิน้นเมื่อทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิน้นก็ไม่มีข้อธรรมอื่น ที่จะต้องทรงรู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นซึ่งไม่มีสมณะหรือพรามอื่นที่รู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งขึ้นไปกว่าพระองค์ในฝ่ายอิทธิวิธีถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดอันคุณบุตรผู้มีศรัทธาปราลบความเพียรมีความเพียรมั่นจะพึงถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบักบั่นของบุรุษด้วยความเอาทุระของบุรุษสิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประกอบความพัวพัน์ด้วยความสุขในกามซึ่งเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน มิใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่ทรงประกอบการทำตนให้ลำบากเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงได้ฌานสี่อันล่วงกาม,มาวจรจิตเสียให้อยู่สบายในปัจจุบันได้ตามประสงค์ได้ไม่ยาก ไม่ลำบากถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูกระท่านสารีบุตรสมณะหรือพราหม์เหล่าอื่นที่ได้มีในอดีตท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่า สมณะหรือพราหมเหล่าอื่นที่จักมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจักมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาค ในสัมโพธิยานมีอยู่ไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่ได้มีในอดีตท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิยานมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่า มีอยู่ถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพรามเหล่าอื่นที่จักมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจักมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพรามเหล่าอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญยานมีไหม mm. เมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มี mm. ก็ถ้าเขาถามข้าพระองค์ว่า mm. เหตุไรท่านจึงตอบรับเป็นบางอย่างปฏิเสธเป็นบางอย่าง mm. เมื่อเขาถามอย่างนี้ ข้าพระองค์พึงตอบเขาว่านี่แน่ท่านข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณข้อน,นี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพัก ได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตจกเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณข้อนี้ข้าพเจ้าได้สด,ดับมาเฉพาะพระพักได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ จะเกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสนั่นเป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกเขาถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้จะนับว่าเป็นผู้กล่าวตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แ,แล้วแล ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงแลหรือชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมแลหรือทั้งการโต้อตอบอันมีเหตุอย่างไรอย่างไรมีได้มาถึงสถานะอันควรติเตียนแลหรือถูกแล้วสารีบุตรเมื่อเธอถูกเข้าถามอย่างนี้ แก้อย่างนี้นับว่าเป็นผู้กล่าวตามพุทธพจน์ที่เรากล่าวแล้วทีเดียวไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการโต้อตอบอันมีเหตุอย่างไรอย่างไรก็มิได้มาถึงสถานะอันควรติเตียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลา่ามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกอัญญเดียรถีปริภาชก ได้เห็นทาแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมของพระองค์นี้ในตนแล้วพวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ดูกระอุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาวของตถาคตผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏเพราะเหตุนั้นถ้าพวกอัญญาเดียรถีปริภาชกได้เห็นธรรมแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตนแล้ว พวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านั้นดูกรรอุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาของตถาคตผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏครั้งนั้นแ,แลพระผู้มีพระภาค ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าเพราะเหตุนั้นแหลสารีบุตรเธอพึงกล่าวธรรมปริยายนี้เนืองๆแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ดูกระราสารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซึ่งจักยังมีอยู่บ้าง แกโมคบุรุษทั้งหลายพวกเขาจักละเสียได้เพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้ท่านพระสารีบุตรได้ประกาศความเลื่อมใสของตนนี้เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นคำวยากรณ์นี้จึงมีชื่อว่าสัมปสาธนียะดังนี้แหละ ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในปาวาทิกะอัมพวันในบ้านนาลันทาแม้นั้นทรงกระทำธรรมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะพวสศวะอวิชชาสวะเรื่องพระสารีบุตรสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าจบ